ตอนสิ่งที่รอก็คือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายโดยภาครัฐเขาจะลดค่าน้ำค่าไฟนะฮะแล้วก็กิจการขนาดเล็กทั่วประเทศเนี่ยในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2เดือนเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับหลายๆคนกิจการถูกปิดนอกจากนี้ยังมีมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดครับรวมเงิน 20,000 ล้านบาทเนี่ยจะช่วยเหลือลูกหนี้กยศ.กองทุนเพื่อยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยอีกด้วยนะฮะค่ะใช่พวกคุณคิดจะฉีดวัคซีนอะไรกันอ่ะถ้าตอนนี้เอาแบบเลือกได้หรือเลือกไม่ได้ถ้าเอาแบบแค่ช้อยส์ที่มีถ้าสมมติเขาบอกว่าวันนี้จะมีโรงพยาบาลเกษตรธนบุรีก็เอาเข้าแถวบ้านเธอโรงพยาบาลธนบุรีก็เอาเข้ามาได้หลายๆโรงพยาบาลเอาเข้ามาได้เนี่ยอะไรอย่างนี้เอาเข้ามาโรงพยาบาลกรุงเทพเข้ามาได้แล้วถ้าเกิดว่าตัวช้อยส์ตอนนี้ถ้าถามฉันก็อยากจะฉีดที่ดีที่สุดนะคือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไฟเซอร์โมเดอร์นาใช่ของพี่รอตัวใหม่มารู้สึกไอโมเดอร์นาชื่ออะไรนะโมเดอร์นาโมเดอร์นาเขาบอกว่าไอตัวนี้มันขนส่งลำบากเนื่องจากมันจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิลด70องศามันเลยเคลื่อนย้ายลำบากตัวเนี้ยอันนี้เดี๋ยวขอแต่เมื่อวานเนี้ยมันเป็นที่คือฮามากเพราะคุณทักษิณชินวัตรหรือคุณโทนี่เนี่ยเขาได้ร่วมพูดคุยนะครับถึงการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็บริหารจัดการพื้นที่คลองเตยรวมถึงเรื่องวัคซีนที่ล่าช้าเนี่ยเอาง่ายๆเมื่อวานอดีตนายกทักษิณเนี่ยเขาออกมาพูดในคลับเฮ้าส์ปรากฏว่าทำให้หลายๆคนเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นได้ฟังกันคุณทักษิณก็บอกอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าวัคซีนแม้มันจะเสี่ยงไม่มากแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะทุกยี่ห้อเนี่ยเป็นแบบฉุกเฉินใช่ฮะเข้าใจไหมฮะแต่วันที่ไปฉีดอย่าตื่นเต้นจนความดันขึ้น อย่างแรกถ้าคุณจะไปฉีดเนี่ยขอให้นอนให้เพียงพอมีอาการแพ้บ้างแต่แพ้ต่ำแต่คนที่เป็นโรคเสี่ยงเนี่ยควรจะไปฉีดคนที่มีโรคเสี่ยงเบาหวานความดันควรจะไปฉีดนะครับควรฉีดเพื่อความมั่นใจคนที่แล้วก็เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ต้องฉีดนะครับเขาบอกอย่างดูไบเนี่ยฉีดกันครบหมดแล้วฉีดเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยนอกจากนี้คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาก็ยังกล่าวกรณีเลือกซื้อวัคซีนของไทยว่าเขาบอกคุณทักษิณเขางงว่าทำไมเลือกวัคซีน2ยี่ห้อนี้นะในเมื่อทั้งโลกก็รู้ว่าต้องฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับถ้าจะใช้ของจีนก็ต้องใช้ซีโนฟาร์มถูกต้องไหมฮะใช่ทำไมประเทศไทยเลือกอย่างนี้คุณทักษิณก็ยังย้ำอีกว่าไฟเซอร์เนี่ยหากเข้าไปดูในเว็บไซต์ถ้าไฟเซอร์เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นถือที่เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยคุณทักษิณบอกลองเข้าไปดูในเว็บไซต์สิประเทศไทยมีการเอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าเอาเข้ามาไม่มากวันนี้หากจะสั่งไม่ได้ทำไมไม่ยืมมาก่อนล่ะอย่างล่าสุดสปุตนิกก็คือของรัสเซียถูกต้องไหมดาด้าใช่ครับเขาบอกว่าสปุตนิกเนี่ยหากใช้สัก10ล้านก็เอามาล้านหนึ่งก่อนก็ได้วันนี้วัคซีนเนี่ยยังไงก็ต้องใช้รัฐบาลต้องเปิดเสรีนำเข้าวัคซีนได้แล้วภาคเอกชนจะออกเงินเอาอะไรเองจะห้ามเขาทำไมนะฮะวันนี้ต้องใจกว้างทุกอย่างต้องหาโซลูชันอย่าเป็นคนมีปัญหาจริงๆแล้วคุณทักษิณก็พูดอีกหลายประเด็นนะฮะแต่ประเด็นที่คนให้ความสนใจที่สุดคือการฉีดไฟเซอร์เนี่ยแหละคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวไฟเซอร์เข้ามาในประเทศไทยแล้วเหรออ่าฮะจะอย่างนี้ก็ต้องเฉพาะคนร่ำคนรวยใช่ไหมถึงจะมีโอกาสฉีดไฟเซอร์ใช่หรือจะเป็นไฮโซใช่ไหมถึงจะได้ฉีดไฟเซอร์มันก็เลยเป็นที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโซเชียลณขนาดนี้ถูกต้องเรื่องมันร้อนไปถึงต้นสังกัดอย่างไฟเซอร์วันนี้ไฟเซอร์ประเทศไทยเพราะว่ายังไงฮะครับผมตอนนี้เนี่ยเรื่องมันร้อนไปถึงต้นสังกัดอย่างที่มดดำบอกนะครับโดยวันนี้เนี่ยบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยนะครับได้ออกหนังสือระบุว่าตามได้มีข้อความปรากฏเกี่ยวกับวัคซีนโควิด19นะครับผมของไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคนะครับผมในประเทศไทยเนี่ยจนหลายแห่งข่าวนะครับหลายแหล่งข่าวเนี่ยแล้วก็สื่อออนไลน์หลายแห่งนะครับตอนนี้เนี่ยทางไฟเซอร์นะครับอยู่ระหว่างการทำงานหรือว่าหารือนะฮะกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด19นะครับให้กับคนไทยที่ยืนยันว่าไม่มีนโยบายนะฮะจำหน่ายวัคซีนผ่านตัวแทนหรือว่าตัวกลางใดๆนะครับส่งมอบผ่านรัฐบาลเท่านั้นครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนนะผ่านสำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดอันนี้ทางบริษัทต้นสังกัดอย่างไฟเซอร์เขาก็ออกมาชี้แจงตรงนี้ครับเขาออกเป็นใบแถลงข่าวมาเป็นแถลงการมาแต่ว่าเมื่อวานนี้นะวันนี้แหละตอนสายๆเนี่ยทางอย.เองก็ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะสรุปแล้วประเทศไทยนำเข้าไฟเซอร์แล้วหรือยังหรือยังไงบ้างใช่หรือยังไงใช่อย.เองเนี่ยเขาก็บอกนะบอกว่าเขาตรวจสอบทั้งหมดแล้วกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตรวจสอบยังไม่พบการนำเข้าแต่อย่างใดนะคะพอเขามีการสอบถามไปที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้ทางไฟเซอร์ยังไม่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนนะ อยู่ระหว่างแค่การเจรจาเพราะฉะนั้นการนำเข้าเป็นไปไม่ได้ครับผมอันนี้อย.บอกแต่อันนี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์ที่ให้กดเข้าไปดูเขาว่าไงนะเนื่องจากว่าในเว็บไซต์นี้มันมาจากนิวยอร์กไทม์เป็นนักข่าวบอกว่าไฟเซอร์เนี่ยไปที่ประเทศไหนบ้างแล้วก็มีการโชว์ภาพเนอะเราเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นแล้วล่ะเป็นภาพที่เราถ้าเกิดเขาจะมีสีเขียวกับสีเหลืองถ้าสีเขียวเนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศที่ approve แล้วคืออนุญาตให้ใช้ไฟเซอร์แบบถูกต้องแล้วแบบแพร่หลายแล้วส่วนสีเหลืองเนี่ยคือประเทศที่ใช้เฉพาะเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าemergency ก็คือฉุกเฉินใช้ในเหตุฉุกเฉินและใช้ในปริมาณที่จำกัดเข้ามาแบบรวดเร็วแบบนี้นะคะซึ่งประเทศไทยเป็นสีเหลืองแบบนั้นซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่แปลมันสามารถตีความหมายภาษาอังกฤษอันเนี้ยแปลได้2แบบ คือ 1. เราเอาเข้ามาจริง 2. ก็คือว่าประเทศไทยกำหนด approve คืออนุญาตให้แค่ใช้กรณีฉุกเฉินเท่านั้น accident ฉุกเฉินเท่านั้นอันนี้มันก็สามารถที่จะแปลข้อมูลได้2ได้หลายแบบได้หลายแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษที่มาแล้วก็บางคนอ่านใน Twitter เขาก็เข้าไปในเข้าอีเมลไปหา New York Times ว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้เอามาจากไหนเขาก็ยืนยันมาจากว่าทางเว็บไซต์ของ Pfizer เองแต่ว่าเนื้อหาข้อมูลเนี่ยที่มันเป็นสีเหลืองนี่คือเป็นสิ่งที่ไฟเซอร์ได้รับข้อมูลมาว่าประเทศไทยอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพราะฉะนั้นบ้านเราก็ยังต้องตีความกันอย่างที่ด้าบอกเราไม่รู้ว่าการแปลข้อมูลน่ะเป็นยังไงว่าได้เข้ามาหรือเปล่าหรือว่าใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆในแง่ที่ยังไม่ทราบนะมดดำครับค่ะ